สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเรามารีวิวรถใหม่กันเลยดีกว่า Yamaha EZAG ค่ะตัวนี้คือดิจิตอลกีตาร์จากทาง Yamaha นะคะคุณภาพเสียงดีสมจริงแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยค่ะ EZAG คือตัวจำลองทรงกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์อะคูสติกค่ะบอดี้เขาเป็นสีดำนะคะทรงโปร่งของเขาเนี่ยก็จะได้ฟิลแบบเล่นกีตาร์โปร่งพกไปเล่นแบบฟิลสบายๆนะคะ Yamaha EZAG จากทางร้านโทคายมิวสิกสั่งซื้อไปเนี่ยจะได้รับตัวเครื่องนะที่เราตรวจสอบตรวจเช็คกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้อะแดปเตอร์ไปด้วยมีสายสะพายแล้วก็กระเป๋าใส่ค่ะสำหรับตัวเครื่องไม่ต้องห่วงนะคะรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ตามคลิปนี้เลยค่ะสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องใช้ได้งานได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับตัวนี้นะก็จะสามารถต่อสายแจ็คนะคะออกเสียงลำโพงข้างนอกได้ต่อเข้าลำโพงเครื่องเสียงมิกเซอร์ได้นะคะเหมือนตัวนี้ที่เราจำลองไว้ละว่าเราต่อสายแจ็คข้างนอกนะส่วนตัวข้างบนเนี่ยเราจะเป็นการฟังเสียงจากลำโพงหน้าเครื่องค่ะเพราะเขามีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นใครอยากเล่นแบบไร้สายก็สามารถเล่นและฟังเสียงจากตัวของเขาเองได้เลยค่ะและนอกจากว่าเขาจะสามารถเสียบอะแดปเตอร์และอะแดปเตอร์เราก็แถมให้ด้วยเนี่ยตัวเครื่องนี้ใส่ถ่านได้ด้วยค่ะใครอยากใช้งานแบบไร้สายนะคะ EZAG สามารถใช้งานแบบนั้นได้ค่ะก็พกพาไปไหนได้เลยนะคะเป็นถ่านแบบหาง่ายๆอ่ะขนาด 2A 6 ก้อนใส่ที่ด้านหลังเครื่องนะคะซึ่งตัวถ่านเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเซฟงบลงไปอีกนะคะไปหาถ่านชาร์จค่ะก็ใช้งานเซฟใช้งานเสร็จก็ไปชาร์จเอาอะไรแบบนี้ได้เลยนะหรือเสียบอะแดปเตอร์ที่ทางร้านให้ไปเลยก็ได้ค่ะก็ได้ประหยัดถ่านกันไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะน้ำหนักเบาๆค่ะตัวพกพาง่ายดังนั้นใครที่มองว่าโอเคแล้วลูกเราเด็กวัยรุ่นนะคะหรือเด็กเล็กๆจะเล่นได้ไหมบอกเลยว่าเล่นได้ค่ะพอน้ำหนักไม่เยอะดังนั้นด้วยความที่น้ำหนักไม่เยอะผู้ใหญ่เล่นก็จะกลายเป็นกีตาร์ที่เบาไปเลยค่ะสำหรับตัวนี้มี20เสียงนะคะ20เสียงที่ประกอบด้วยเสียงกีตาร์หลายๆแบบแล้วก็เป็นเสียงเบสหลายๆชนิดรวมถึงเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆอีก3ชนิดค่ะแล้วมีเพลงนะคะที่เอาไว้กดเล่นฟังเพลงเพื่อฝึกซ้อมฝึกจับคอร์ดได้ด้วยค่ะเพราะเฟรตของเขามีไฟขึ้นมาด้วยนะเมื่อกี้ตอนเปิดเครื่องน่าจะพอเห็นแวบๆแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดีดนะคะฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะสำหรับ EZAG รถปัจจุบันณตอนนี้ค่ะต่อออกเสียงข้างนอกคุณภาพเสียงดีดังฟังชัดแน่นอนเรามาฟังเสียงลำโพงกันบ้างค่ะและถ้าเกิดเราต้องการเล่นเพลงที่อยู่ในเครื่องนะคะกดได้เลยค่ะเขามีโหมดเพลย์โหมดเล่นได้แบบ3รูปแบบนะคะแล้วก็จะมีแบบเดโม่สตาร์ทสต็อปแบบง่ายๆธรรมดาเพื่อกดฟังเพลงเฉยๆก็มีค่ะซึ่งเพลงของเขาสามารถกดเลือกได้25เพลง1ถึง25เลือกเล่นกันได้เลยค่ะ1 2 3 4ฟังเพลงเดียวกันอันนี้ออกเสียงลำโพงข้างนอกนะ1 2 3 4ไปแตะเสียงลำโพงกันข้างนอกเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะเราจะให้ดูสภาพเครื่องแบบใกล้ๆนะคะช่องต่อสัญญาณของเขาก็จะมีช่อง MIDI IN MIDI OUT แจ็คเอาท์พุตนะคะที่จะเป็นแจ็คหูฟังได้ด้วยกันเลยแล้วก็รูเซฟอะแดปเตอร์สวิตช์ปิดเปิดเครื่องค่ะเราก็จะจบรีวิวนะคะของ EZAG Acoustic Guitar กันเท่านี้เลยค่ะ Digital Tiga ตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะราคาเช็คได้ด้วยตัวเองเลยที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะส่วนถ้าใครเห็นโพสต์นี้นะคะทางหน้า Facebook ของทางร้านโทคายมิวสิกแน่นอนว่าเราก็ใส่ราคาไว้ให้ในโพสต์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเช็คราคาได้เลยสนใจติดต่อสั่งซื้อจัดส่งกันได้ค่ะตัวเครื่องสวยๆทดสอบมาอย่างดีประกัน1เดือนนะคะจากทางร้านโทคายมิวสิกสวัสดีค่ะ